เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีบอกไว้ด้วยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ย Facebook ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเวลาเกิดปัญหาน้อยเมื่อเทียบกันกับโซเชียลมีเดียอย่าง YouTube รวมถึงอย่างTwitter ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็ดำเนินการอย่างไรรวมถึงความร่วมมือที่ Facebook จะมีให้กับประเทศไทยหลังจากนี้ต่อไปจะดีขึ้นหรือไม่ส่วนอีกเรื่องนึงที่รอดูกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุเกินกว่า17,400,000คนแล้วแล้วมีการรายงานข่าวที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลานี้เนี่ยเขาพบว่ามีผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นทางการเขาก็เลยต้องสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะตอนนี้ที่เวียดนามมีการรายงานข้อมูลว่าระหว่าง 24-30 กรกฎาคมมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่43รายทั้งหมดได้รับเชื้อสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการตรวจพบในเวียดนามมาก่อนพบผู้ติดเชื้อที่ไหนบ้างจะมีทั้งที่เมืองดานังนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยค่ะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยเดินทางทำงานหรือฝึกงานในโรงพยาบาลหลายแห่งที่นครดานังหรือว่าอาจจะเคยเข้าร่วมงานฉลองมงคลสมรสเดียวกันกับผู้ติดเชื้อที่ดานังนั่นเองค่ะแล้วล่าสุดทางการนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจก็เลยมีคำสั่งให้ทั้งบาร์และไนท์คลับปิดการให้บริการรวมถึงห้ามพบปะชุมนุมกันเกินกว่า30คนขึ้นไปก็เริ่มแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะโดยทางรัฐบาลเวียดนามก็รายงานว่าวันนี้เนี่ยเขาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มอีก5คนส่งผลทำให้ตัวเลขติดเชื้อสะสมในประเทศของเขาอยู่ที่464คนส่วนบราซิลคุณผู้ชมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อประธานาธิบดีจาอีร์โบโซนาโรยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองด้วยการไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะทั้งที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดมีการรายงานว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของบราซิลมิเชลโบโซนาโรมีผลตรวจเป็นบวกแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่การแพร่ระบาดในบราซิลก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะลดลงนะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายวันทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา 69,074 คนเสียชีวิตเพิ่มอีก 1,595 คนยอดสะสมก็เลยพุ่งเกินกว่า 2,600,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 91,000 คนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าตัวเลขพุ่งเกินกว่า17,400,000คนและตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มากกว่า 670,000 รายค่ะส่วนในประเทศไทยของเราตอนนี้อันดับของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่106ของโลกนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้